นัดที่เอาชนะชลบุรี FC เลยนะครับครับธนงศักดิ์ประจักษ์กตาก็ยังคงเล่นแล้วก็ระบบการเล่นอย่างที่เห็นกันนะครับครับก็เกมฝากความหวังไว้ที่2กองหน้านะครับผิวสีพอโคโลนะครับผู้เล่นหมายเลข9นี่ครับวันนี้เนี่ยการแลปปิดไม่มานะครับแต่ว่ากองเชียร์ของบางกอกกาวรวุฒินี่นัดที่แล้วก็เด่นเหลือเกินเอาละครับให้ไปจังหวะนี้เอโคโลเปิดเข้ามาแล้วก็ยิงลูกนี้1ประตูต่อ0ครับทัดประโภคอุตสาหมอีกแล้วโอ้โหของเจ้าบ้านเนี่ยรอมานานครับตั้งแต่ไฟดับฝนตกครับก็ได้จังหวะนะในจังหวะที่ตัดบอลเอาละครับธีรพงศ์พิชิตโชติรัตน์เปิดเข้ามาอีกทีนึงแล้วลูกนี้มีโอกาสมงโอ้โหเรียบร้อยครับใต้ชาตรีฉิมทะเลนะครับเอโคโลให้มาเอาละครับลูกนี้มาอยู่ที่กามาลาอาลีกามาลาลีแม่ยังให้ไม่ได้ให้มาที่เอโคโลเอโคโลลูกนี้จริงโอ้โหเรียบร้อยโอ้โดนจนได้ครับ2ประตูต่อ1แม่นาทีที่75นะครับ77ครับเอโคโลมีโกโก้ครับโอ้โหยังดีใจกันไม่เลิกเลยนะครับกองเชียร์จังหวะนี้ครับจะตีขึ้นมงอาจจะยี่ได้บอลลูกนี้จะทำไงยังลากเข้าไปอยู่หาช่องยิงไม่ได้อ้าวโดนเกี่ยวเรียบร้อยครับจุดโทษโอ้โหโดนเกี่ยวขาเข้าไปครับโดนใบเหลืองด้วยโอ้โหธีรพงษ์ยิงลูกนี้โอ้โหโดนผ่านไปได้โอ้โหดูครับโอ้โหยิงไปทางซ้ายครับของแมนเทวาโดนกองเชียร์บางกอกการนี่ก็เซ็งเลยครับน่าจะรอดพ้นความพ่ายแพ้ได้